ะทุกคนเราจะไปกันที่ไต้หวันจริงไม่ได้ไปไต้หวันมานานมากตั้งแต่คลิปที่แล้วจริงก็ไม่ได้ไปมาอีกเลยแล้วก็รอบที่แล้วไปไทเปเนาะแต่ว่ารอบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่เกาสงคลิปนี้เดี๋ยวจริงจะไปกับทางการท่องเที่ยวไต้หวันนะคะจริงก็พาเพื่อนสนิทไปด้วยเดี๋ยวเพื่อนสนิทก็บินจากไทยเดี๋ยวไปเจอกันที่เกาสงตื่นเต้นมากจริงก็แบบคิดถึงเพื่อนด้วยเราจะอยู่กันที่เกาสง4วันนะคะตารางแน่นมากก็นี่เดี๋ยวจริงรอบอดดิ้งแล้วก็เดี๋ยวบินไปที่ไต้หวันนะคะใช้เวลาประมาณ3 ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะเจอกันคนโจจี้มากคือที่ไต้หวันถ้าเรามาให้ลงทะเบียน Lucky Land อันนี้นะคะถ้าเราแบบมีดวงเราก็จะได้เงินทุกคนซึ่งเมื่อกี้จริงได้นะคะน่าจะถ่ายรีแอคชั่นเมื่อกี้ไปเพราะว่าจริงอ่ะไม่ได้มั่นใจกับดวงตัวเองเลยเพราะไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนมีดวงแล้วจริงก็แบบกดตรงนี้แล้วมันก็ให้เลือกเหรียญเลือกปุ๊บมันก็ขึ้นว่า Congratulation จริงก็เลยแบบกิจกรรมอันนี้ก็คือไปไทเปก็มีนะคะหรือว่ามาเกาสงก็มีเราก็จะลงทะเบียนในเว็บพอมาถึงที่สนามบินก็จะมีซุ้มเมื่อกี้แล้วก็ให้เราสแกน QR นะคะแล้วก็จะมีเหรียญลอยๆขึ้นมาก็แล้วแต่ดวงก็แท็บไปถ้าโชคดีก็ได้เงินซึ่งอันนี้เราสามารถรับเป็นเงินสดรับเป็น Easy Card อะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าคนก็ได้เยอะเหมือนกันเออฉะนั้นถ้าใครมาก็อย่าลืมลงทะเบียนนะคะเราได้มีเงินช้อปปิ้งมาถึงสิ่งแรกที่ต้องทำนะคะก็คือเดี๋ยวจะไปกินชาบูชาบูกันเย้หิวมากนี่นะคะเราจะมากินร้านนี้กันตาตามทุกคนเรากำลังจะมาช็อปกันที่ชินจูเจียงนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบถนนคนเดินช้อปปิ้งมีของกินต่างๆเดี๋ยวเราจะมาสำรวจกันคนอันนี้ก็คือเป็นแบบร้านน้ำผลไม้นะคะคือเขาไม่มีภาษาอังกฤษแต่ว่าให้เลือกจากรูปได้เลยว่าเราอยากกินผลไม้อะไรใช่ไหมใช่ค่ะเปรี้ยว very goodเติมวิตามินซีโอ้ปากกาเขียนดีมากสวรรค์คนรักเครื่องเขียนอันนี้คือยังลบก็นี่คืออาหารอีไรเซอร์นี่ไงนี่ไงโอ้ so cute cuteโอ้โหทุกคน masking tape กงชูนิ่มมากๆน่ารักมากแล้วมีเยอะแบบเป็นเซตอะโอ้ my god ร้านเครื่องเขียนของถูกมากแบบเป็นสอปากกาปากกาสิแท่งละแบบ30อะไรเงี้ยเพื่อนซื้อหลายอย่างมากก็ประมาณแบบ300-400เองอะตอนนี้จริงมาที่ร้านชื่อว่าโพย่านะคะเป็นร้านขายของเครื่องสำอางต่างคนจริงจะให้ดูนะคะชั้นแรกคือแบบมีทุกอย่างอันนี้คือฝั่งแบบเป็นชั้นในถุงเท้าของใช้ส่วนตัวนู่นนี่ฝั่งนี้ก็คือแบบสกินแคร์แฮร์เมคอัพใดๆมีครบหมดเลยคอนแทคเลนส์ขนตาปลอมขนมเยอะมากอันนี้มาที่โรงแรม Just Sleep นะคะห้องเราอยู่ตรงนี้พอดีเลยโอ้ว้าวนี่นะคะกระจกใหญ่แบบสะใจโอเคคุณมันค่ะทุกคนโอ้โหแดดจัดมากคุณมอร์นิ่งกันแบบน่าสดนะคะทุกคนจริงซื้อกิฟต์อันนี้มาอันนี้จึงทาเซรั่มทามอยเจอไรเซอร์เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะทากันแดดกันแดดตัวนี้จริงให้เพื่อนเอามาจากไทยนะคะเห็นแล้วคืออยากลองมากเพราะว่าเขาเป็นกันแดดเซรั่มแล้วก็มีบำรุงไม่ว่าทุกคนจะอยู่บ้านหรือว่าออกทริปฝนตกฟ้าครึ้มแดดแรงอะไรเงี้ยก็ต้องทากันแดดตลอดนะคะกันแดดที่จริงใช้วันนี้ก็จะเป็นของ Royal Paris นะคะเป็น UV Defender Sun Repair Invisible Serum น้องมาแบบเป็นขวด Dropper Serum อย่างเงี้ยทุกคน
กันแดดด้วยนี้เนื้อเบาเหมือนเซรั่มจริงๆทุกคนเกลี่ยง่ายซึมไวมากพอทาไปแล้วผิวจะดูฉ่ำๆโกลๆแบบนี้นะคะเบาสบายไม่หนักผิวเลยเรื่องกันแดดไม่ว่าจะไปทริปประเทศไหนจริงก็จะใช้ SPF 50 PA 4ตัวตลอดนะคะก็อย่างตัวนี้เขาจะมี 24% UV guard นะคะก็จะช่วยกันทั้ง UVA UVB แล้วก็อันนี้เขามีไฮยานะคะก็จะช่วยให้ผิวกักเก็บน้ำดีแล้วก็ผิวดูฉ่ำน้ำนะคะให้พวกริ้วรอยเล็กๆตื้นขึ้นนะคะให้ทุกคนดูฝั่งที่ไม่ได้ทาแล้วดูฝั่งที่ทานะคะผิวแบบทุกคนคือจะบอกว่าผิวฉ่ำจนกล้องค้างนะคะอันนี้คือภาพค้างไปเลยแต่จะให้ดูความโกลของหน้าผิวแบบดูดิวอี้สุดๆแล้วตัวนี้เขาก็มีแบบทาช่วยฟื้นฟูผิวทำให้ผิวกระชับนะคะฟิลลิ่งตัวนี้ทาแล้วเหมือนใช้สกินแคร์ไม่ก็แบบเมคอัพเบสนะคะเพราะว่าเราสามารถแต่งหน้าทับได้แล้วก็อันนี้คือผิวสวยไม่กวนเมคอัพถ้าใครอยากแต่งหน้าแล้วให้เมคอัพติดทนผิวทั้งวันแล้วผิวดูสวยอ่ะการเพรสผิวเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะเราไม่จำเป็นต้องใช้เป็นแบบเมคอัพเบสจริงจังก็ได้ถ้ากันแดดเหนือดีแล้วก็ผิวชุ่มชื้นมากๆมันก็จะทำให้รองพื้นติดทนผิวดีเมคอัพอยู่ทนทั้งวันถ้าใครอยากหากันแดดเนื้อบางเบาที่มีบำรุงยิ่งใช้แล้วผิวยิ่งดีจริงว่าตัวเนี้ยเป็นอีกออปชันที่ดีมากฉะนั้นทุกคนไปลองทุกคนผิวแบบไม่มีขุยแม้แต่นิดเดียวเลยอ่ะกันแดดคือเนื้อดีมากอ่ะเย้เป็นไฟนอลลุคแบบซอฟต์ๆเบาๆนะคะสายละเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วก็รีบออกกันทุกคนตอนนี้เรามากันที่วัดหินนะคะเวลาจะมาก็จะต้องเช่ารถนะคะแต่คือที่นี่เขาจะมีประวัติเมื่อปี1994มีแรงงานไทยที่เขาให้มาสร้างทางหลวงก็คือมากันแบบ400คนแต่ว่าผู้รับเหมาก็คือแบงค์รับอ่ะแล้วเขาก็เลยไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างนะคะเจ้าอาวาสของวัดเนี่ยเขาก็เลยทำการช่วยเหลือแรงงานคนไทยแรงงานคนไทยเขาก็เลยตอบแทนด้วยการสร้างวัดหินอันนี้ขึ้นมาตอนนี้มาที่เมืองไถหนานคือไต้หวันเนี่ยเขาจะมีไทเปไทจงแล้วก็ไถหนานนะคะไถหนานก็คือจะอยู่ทางใต้แล้วก็อันนี้จะมาที่ห้างฮายาชิคือเมื่อปี1932เนี่ยไต้หวันยังถูกปกครองด้วยญี่ปุ่นนะคะฉะนั้นห้างนี้ก็เป็นห้างที่2ของไต้หวันเลยแล้วก็เป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในฝั่งใต้นี่นะคะทุกคนเมืองไถหนานโซน outdoor นะคะคือห้างที่เนี่ยเขาแบบผ่านสงครามโลกครั้งที่2มาก่อนนะคะแล้วเขาก็ได้รับการบูรณะยังมีแบบ preserve ความเป็นประวัติศาสตร์ให้เห็นด้วยอันนี้ก็จะเป็นชั้นข้างบนนะคะดาดฟ้าอันนี้ข้างในนะคะน่ารักจังเลย Oh my god อันนี้น่ารักมากเพื่อนเขียนโปสการ์ดให้เพื่อนที่อยู่อเมริกานะคะรถมากอะแล้วเขามีตรงนี้ให้หยอดพอดีถ้าเลยซื้อสแตมป์แล้วก็มาหยอดนะคะ Happy and safe ทุกคนอันนี้จะเป็นศาลเจ้าข้างบนห้างนะคะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นที่ที่เขาไว้วางปืนใหญ่ตอนสงครามโลกนะคะมีแบบมูนเค้กอะไรอย่างงี้ด้วยน่ากินมากอันนี้จริงกำลังแบบซื้อรวม6ชิ้นขอให้สามีดูเฉยๆ อย่าไปหาคนอื่นทุกคนอันนี้สรุปคือเขาเป็นแบบลูกอมนะคะเขาบอกว่าอะไรสดมาหลายปีรู้สึกหนาวกินแล้วก็จะบอกว่าสดใสขึ้นจะได้มีคนเข้ามาหานะคะไปไอจัดเลยวาร์ปมาร้านอาหารกลางวันนะคะCultural Village ทุกคนอันนี้เรามาถึงที่ Chendram Cultural Village นะคะเป็นหอกลองอันนี้จริงก็ไปรับสายมานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมกิจกรรมกันนี่ก็จะเช็คผิวให้ดูอีกทีนะคะคือจริงอะทากันแดดตัวแบบที่จริงใช้ปกติแล้วกันแดดหน้าจริงใช้ตัวกันแดดเซรั่มมาคือแบบไม่แสบหน้าเลยตอนนี้จริงอะแอบแสบผิวตัวเพราะแดดแรงมากแต่หน้าคือกำลังโอเคก็ยังชั่วหน่อยไม่งั้นหน้าไหมอันนี้ก็จะเป็นจุดซื้อตั๋วนะคะอันนี้เป็นแบบรางรถไฟใดๆนะคะ
นี่ไงทุกคนอันนี้คือสิ่งที่จริงเห็นใน IG มาเขาตกแต่งน่ารักมากนี่นะคะฟีลลิ่งแบบหลุดมาอยู่ในหอสมุดสวยมากทุกคนตรงนี้เขามีแบบให้โรยตัวด้วยอ่ะตรงนี้เขามีเป็นแบบเหมือนชิงช้ายักษ์ด้วยก็คือเขาจะแบบแกว่งคน2คนอย่างนี้นะคะตอนนี้ทุกคนที่นี่ก็น่ารักอยู่นะจะมีความแบบรักษาความเป็นวัฒนธรรมต่างๆของเขาไว้คนก็แบบเข้ามาดูเรื่อยๆนะคะอย่างเมื่อกี้ที่ไปดูโชว์กลองเนี้ยคนเยอะอยู่คนก็ดูเอนจอยกันแล้วก็ไปเรียนคลาสตีกลองอย่างนี้เหมือนแบบมากับครอบครัวก็ได้มากับแฟนก็ได้มากับเพื่อนก็ดีทุกคนสวยมากเราจะทำโฮมทัวร์กันนะคะก็อย่างแรกมาถึงเราจะเห็นเป็นน้ำพุหน้าบ้านอันนี้เห็นไหมจริงๆที่นี่เป็นที่ที่คนมาถ่ายพรีเวดดิ้งกันเยอะมากทุกคนขอถ่ายตรงนี้ก่อนขอถ่ายตรงนี้ก่อนว้าวทุกคนเอาดีๆสวยมากสภาพยมแต่ว่าเอาฟิตเข้ากับสถานที่นะคะจ้านี่นะคะพิพิธภัณฑ์ฉีเหมยจริงๆคือเขาให้เข้าข้างในได้นะคะแต่ว่าอันนี้คือจริงมาช่วงที่เขาใกล้จะปิดแล้วก็เลยไม่ได้เข้าแต่ข้างหน้าก็คือสวยมคือเวลาที่เรากินเป็ดปักกิ่งใช่ป่ะแป้งมันก็จะบางๆอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเขาเป็นแป้งโรตีมันก็จะมีความหนาสะใจมากเป็ดก็หนาอร่อยมากบนรถทัวร์แบบว่าหลับสนิทไปเลยตอนนี้เรามากันที่เมยหนงนะคะเดี๋ยวกิจกรรมวันนี้เราจะมาทำร่มกันเล่ากันคร่าวๆก่อนนะคะจึงอ่านมาก็คือสมัยก่อนที่ไต้หวันยังถูกปกครองด้วยญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนร่มเขาเป็นสิ่งที่ฮิตมากมีปีนึงที่เขาสามารถผลิตได้ 20,000 คันต่อปีเลยพอเทคโนโลยีการผลิตร่มก็แอดวานซ์ขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็เลยใหญ่เป็นว่าโรงงานที่มีการผลิตร่มที่เป็นโบราณเนี่ยมีอยู่ประมาณ5แห่งเท่านั้นฉะนั้นวันนี้เราจะไปดูกันว่าเขาผลิตยังไงแล้วเราก็จะไปเห็นนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นอาคารโบราณจีนแคะสตูดิโอทำร่มก็จะอยู่ข้างในนี จริงนึกว่าเราจะได้ทำร่มใหญ่กันแต่ไม่เป็นไรเริ่มเลยอันนี้เราลงสีพื้นก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตากแดดให้เขาแห้งแป๊บนึงแล้วค่อยลงดีเทลเพิ่มเติมส่วนหลวงเนี้ยมอส่วนหลวงมันย้ายไปมันก็
อาชิเลจีนจีนสองตัวก็คือชื่อของคุณจีนจีนและอาชิเลเขาอยากให้มีความสุขนะคะแล้วก็กล่องไม่รู้ว่าใครรู้จักไหมแต่ว่าคนนี้คือศิลปินที่ชื่อว่าโจลินไซนะคะตอนเด็กๆจริงชอบมากแล้วก็โลมันนี้นะคะเคยอยู่ใน MV ของโจลินไซไหนโจลินไซหันมาสิคะไอ้ช่วยบังให้ด้วยโอ้ขอโทษค่ะจริงๆแล้วเราไม่กลัวแดดเพราะว่าพากันแดดมาดีจริงเจอแดดจัดสองวันติดเลยทุกคนแต่คือหน้าแบบไม่ได้ไหม้อะไรผิวตัวก็ไม่ได้ไหม้นะคะก็ยังชั่วหน่อยนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็คือทะเลสาบของเมยหนองนะคะมีความ peaceful มากๆมากินอาหารกลางวันนะคะวันนี้เราจะกินสไตล์จีนแค่ร้านชื่อว่าเมยหนองเหยาเข้าไปข้างในนะคะเขาจะเป็น VR นะคะคือรถไฟจะไม่ได้แล่นจริงๆเราจะไปสัมผัสประสบการณ์ VR กันทุกคนเมื่อกี้จริงลองเล่น VR ไปเรียบร้อยนะคะก็เป็นฟีลแบบว่าให้เราสัมผัสบรรยากาศการนั่งรถไฟผ่านทุ่งนู่นทุ่งนี่อะไรประมาณนี้ก็ไม่นานมากนะคะจอยทำไม่เข้าผู้ปกครองมารับแล้วค่ะน้องจีนผู้ปกครองมารับแล้วค่ะไม่น่าจะพอนะคนเราจะมาเดินถนนคนเดินฉีฉาดกันนะคะคนไต้หวันมาเดินกันที่นี่เยอะมากเขาจะมีพวกของกินต่างๆของฝากนี่ชิๆอร่อยมั้ยตันเดียวกินเปล่าชิชิกันกันชิชิแล้วที่นี่เขาดังเรื่องกล้วยนะคะทุกคนไม่น่ากินจังเลยอ่ะวิไอ this is so cute banana ขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปลองกินกันเออเหมือนขนมไข่เต่าเลยปะไต้หวัน泰国很漂亮哎啊谢谢เหมือนแบบ freestyle story เฮ้ยเอ้าเออวันนี้เป็นน้ำแข็งใส่มะม่วงนะคะจังวุ๊ปซอรี่ยำมะม่วงก็คือรสมะม่วงสุกอร่อยอ่ะวันนี้รวยที่นี่เขาก็มีร้านขายลอตเตอรี่แบบนี้นะคะทุกคนรางวัลที่1คือเท่าไหร่นะคะรางวัลที่1คือ10ล้านนะคะใครแบบว่ามาเล่นขำๆก็ได้แบบนี้ได้ไหมคะได้ค่ะ
็ลอตเตอรี่ร้อยหนึ่งแล้วก็ได้คือร้อยหนึ่งเท่ากับไม่เสียอะไรเลยกินโตเกียวบานาน่าชิ้นใหญ่คือครีมข้างในเขาจะเป็นแบบครีมรสกล้วยนะคะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเดินที่เหมือนแบบใกล้ๆท่าเรือของเกาสงแล้วก็เดี๋ยวจะมีไปเดินห้างนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปสนามบินกันอยู่โกมากโอเคทุกคนก็คือที่นี่เนี่ยเขาเป็นหมู่บ้านศิลปะห้วยอู่อิงนะคะเขามีการจัดงาน Warrior Street Art มาตั้งแต่ปี2016แล้วก็มีมาเรื่อยๆนะคะแต่ละปีเขาก็จะเชิญศิลปินจากหลายๆประเทศมาทำผลงานกันก็เลยกลายเป็นแบบหมู่บ้านหนึ่งที่มีงานศิลปะมากมายคนค่าแก่การมาเดินสำรวจแล้วก็ถ่ายรูปเล่นศิลปะRapunzel let down your hair ตอนนี้เรามากันที่อ่าวใหม่แห่งเอเชียนะคะจึงพยายามนึกชื่ออยู่เขาจะอยู่ใกล้ๆกับท่าเรือที่เกาสงเราลงที่ Cruise Terminal แล้วเราก็นั่งมาที่ Glory Pier นะคะที่นี่เหมือนเขาก็จะมีเป็นหลายๆสถานีแต่ว่าเราจะเสียเงินแค่รอบเดียวนะคะถ้าใครมาแล้วแบบซื้อตั๋วที่นี่เลยจะประมาณ30เหรียญแต่ว่าถ้าใช้ Easy Card มันจะ10เหรียญแล้วก็ที่นี่เนี่ยเหมือนเขาก็จะมีอะไรหลายๆอย่างนะคะเช่นแบบเป็นศูนย์ดนตรีอะไรประมาณนี้ด้วยแล้วก็ก่อนหน้านี้เขาจะมีจัดเทศกาลโคมไฟที่นี่เหมือนกันก็จะแบบเป็นที่กว้างๆเลยนี่นะคะจริงๆตรงเนี้ยก็เป็นอีกจุดที่คนสามารถมาถ่ายรูปกันได้นะคะแต่อันนี้ก็คือจริงมาแบบ11โมงแล้วแดดจัดมากทุกคนถ้าใครจะมาถ่ายรูปก็มาสักช่วงบ่ายแก่ๆก็น่าจะดีถ้าไม่ทากันแดดมาจริงว่าไม่รอดนะคะทุกคนใครจะมาช่วงหน้าร้อนอย่าลืมทากันแดดนะโอ้ทุกคนตรงนี้สวยมากเลยคือเขาก็จะมีแบบคาเฟ่บาร์อะไรนี้ด้วยมีความอินดัสเทรียลหน่อยนะคะคือที่นี่นะคะทุกคนเขาจะมีทั้งร้านอาหารพาสต้าใดๆเบอร์เกอร์ใดๆก็มีพายสับปะรดอะไรนี้ด้วยมีคาเฟ่คือถ้าใครอยากมาเดินก็คือจะมีทั้งแบบฝั่งนี้ข้างหน้าจริงที่จริงถ่ายเมื่อกี้จะเป็น Pier 2 Art Center แล้วก็เดี๋ยวจะข้ามไปฝั่งนู้นนะคะ喜欢的话，我们现在正在。มันเป็นแบบปลาหมึกหรอปลาหมึกเหรออร่อยอันนี้จริงลองสั่งชานมไข่มุกมานะคะหวานกำลังพอดีกลิ่นชาหอมเม็ดไข่มุกมีความคาราเมลไลซ์มากหอมคาราเมลหอมแบบน้ำตาลสายแดงโอเคทุกคนจริงกินมาแบบครึ่งนึงแล้วจริงจะโหวตให้ว่าอันนี้อร่อยควีนนี่นะคะไม่รู้ว่าเป็นร้านที่แบบคอมมอนแบบมีหลายสาขาหรือเปล่าแต่ว่าอร่อยเพราะว่าปกติจริงไม่ได้แบบกินชานมไข่มุกเยอะขนาดนี้ทุก
คน Easy Card ที่จริงได้มา 5,000 เหลือแบบ 1,000 นิดพอดีจริงก็เลยได้แหวนมานะคะทุกคนน่ารักว่ะอันนี้คือพอลดราคาอยู่เหลือ990เหมือนเขาเป็นร้านเจเวลรี่ที่แบบมีหลายอย่างมากมันแบบใส่ปุ๊บคือไซส์จริงเลยแล้วก็ออกมาน่ารักมากคุ้มละนี่นะคะทุกคนอันนี้คือเขาลดพอดีเป็นเขาเลยสอยมาเครื่องประดับเขาน่ารักมากมีพวกแบบคัพเปอร์ริงเยอะมากแฮปปี้ละเดินปกติไม่เป็นแล้วนะคะจะต้องโชว์ทั้งแหวนแล้วก็เล็บอันนี้คือจริงทาเองแล้วคือใช้เป็นแบบ peel off base ตอนนี้คือน้องก็ใกล้จะโดน peel ออกแล้วนะคะทุกคนอันนี้น่ารักมาก Hello Kitty เป็นแบบไม้ทุกคนอันนี้เขาบอกว่าเป็นร้านทายสับปะรดชื่อดังนะคะนี่ก็เลยซื้อแบบ6ชิ้นมา300นะคะแล้วมีถุงผ้าให้ด้วยอันนี้ถ้าซื้อแบบ10ชิ้นจะได้ถุงนี้นะคะเอ็นดูน่ารักมากแบบลายแบบดีมากเลยอะโอเคทุกคนจริงลืมพูดปิดฟล็อกไปตอนที่จริงถ่ายนี่ก็เป็นฟล็อกพาเที่ยวเกาสงของจริงนะคะได้เปิดหูเปิดตาเปิดโลกมากเกาสงเหมือนเขาเป็นเมืองที่แบบเต็มไปด้วย history ต่างๆแล้วก็อาหารใดๆอย่างนี้ก็คือมีหลากหลายมากๆอย่างที่จริงเคยไปไทเปอย่างเงี้ยจริงคิดว่าอาหารที่นู่นกับที่นี่ก็รสชาติก็มีต่างกันบ้างนะคะยังไงถ้าใครมีโอกาสมาไต้หวันก็แวะมาเกาสงก็ได้ยังไงก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy กับฟล็อกนี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันด้วยแล้วไว้เรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะBye-bye.